ใช่ไปเลยนะอะไรคะครับผมวันนี้ชีวิตแฮปปี้นิดมากใช่ครับผมวันนี้ก็ดีใจครับได้มาเปิดตัวคอลเลคชันใหม่ของลาคอร์สไซแวร์ฟอร์วินเทอร์ด้วยแล้วก็ได้ใส่แว่นใหม่ก่อนใครก็ช่วงนี้แฮปปี้มีคอลเลคชันแว่นที่เตรียมใส่ไปต่างประเทศเต็มไปเลยยิ่งนายเป็นคนที่ใช้ลาคอร์สอยู่แล้วใช่ใช่คือจะบอกว่าแบรนด์ลาคอร์สนี่อยู่คู่คนไทยมานานมากแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยก็ได้เลือกแว่นที่แบบเข้ากับชีวิตประจำวันมาเยอะมากก็เป็นอะไรที่มิกซ์แอนด์แมทช์ง่ายใส่สบายแล้วก็มันทนทานมากเลยสำหรับคนที่อยากทำสายตาก็มีรูปทรงให้เลือกกับรูปทรงหน้าคนเยอะมากเลยใช่นั่นแหละจริงวิธีการเลือกเว้นนายมีทริคยังไงไหมฮะในการจะเลือกว่าเว้นแบบไหนที่เหมาะกับไปงานแบบไหนหรือสภาพอากาศอะไรแบบไหนอะไรเลือกแว่นยังไงใช่ไหมใส่อะไรก็ได้ให้คนทักใส่อะไรก็ได้ให้คนทักแล้วก็ใส่สบายแหละเพราะเวลาเราใส่แล้วเราก็อยากใส่นะไม่ได้โม้อยากให้ทักจริงหล่อหล่อเนี่ยไอ้ยาชอบโอเครู้สึกว่าวันนี้คอมพลีทลุคแน่นะเอาฝากอะไรครับถ้าเราเป็นลาคอสครับผมก็สำหรับคนที่กำลังหาแว่นตานะครับก็ฝากลาคอสไอแวร์ไว้ด้วยนะครับทั้งแว่นกันแดดนะครับแล้วก็แว่นสายตาผมว่ามันเป็นอะไรที่มันใส่แล้วมันสบายจริงอยากให้ทุกคนได้ลองนะครับแล้วก็ลองเข้าไปดูในเพจไอลิงก์ของ Thailand ก็ได้ครับผมว่ามีคอลเลคชันอะไรบ้างนะครับแล้วก็อยากทุกคนได้มาดูกันช็อปดิสทริบิวเตอร์ทั่วประเทศครับชีวิตช่วงนี้พี่นายอินกับอะไรบ้างคะมีมิชชั่นที่ต้องทำอยู่เหมือนกันนะเราใช่เดือนหน้าแล้วพูดกับทุกคนได้แล้วว่าเรามีมาราธอนที่เราจะบินไปต่างประเทศสิงคโปร์อ่ะบอกเลยก็เดี๋ยวผมมีบินไปสิงคโปร์ไปเดือนก็เป็นแบบเช็คลิสต์ของเราหนึ่งแล้วก็ซ้อมมาประมาณ3เดือนแล้วครับก็เดี๋ยวกำลังจะได้ลงสนามจริงๆหนักไหมครับข้างนี้หมายถึงน้ำหนักตัวหรือว่าความหนักหน่วงของการไปครั้งนี้อ๋อก็ตื่นเต้นมากกว่าเราแบบเราไปวิ่งทุกเช้าตื่นเช้าตีห้าวิ่งก็จะได้เจอสังคมใหม่ๆแล้วก็แบบมันสบายมันรู้สึกว่าคุณภาพการนอนเราก็เปลี่ยนการที่เราได้มีแบบรูปร่างที่เปลี่ยนด้วยมันก็แฮปปี้กับชีวิตจริงจริงนายมีเช็คลิสต์อีกสนามที่อยากจะทำเป็นร้อยจริงจริงเหรอกับครึ่งมาราธอนจริงจริงจริงผมคือในโทรศัพท์ผมนะผมจะเขียนไว้บ่อยว่าแบบมีอะไรที่เราอยากทำบ้างตั้งแต่แบบ5ปี6ปีอะไรเงี้ยตอนนี้ก็พอเราเริ่มถ่ายหนังถ่ายละครเสร็จแล้วเริ่มมีเวลาว่างแล้วก็ทยอยเช็คก็มีขีดไปเยอะละตอนนี้เก็บได้กี่สนามอะไรนะเก็บได้แค่กี่สนามแล้วเก็บอันนี้จะเป็นสนามแรกที่ลงใช่เป็นสนามแรกที่ลงแล้วก็คงมีสนามต่อๆไปฝากทุกคนแนะนําด้วยครับเจอผมวิ่งไหนก็ฝากแนะนําสนามด้วยอ่ะถ้าเป็นแรงบันดาลใจให้นายคิดว่านายอยากจะข้าสู่วงการวิ่งมาราธอนเพราะอยากกินเราอยากกินเรามีความสุขกับการกินแล้วก็กินเสร็จแล้วก็ต้องเบิร์นใช่แล้วก็อยู่ในช่วงที่แบบเรากลับมาดูแลหุ่นร่างกายอย่างเงี้ยก็มีแผนเช็คลิสต์อีกอันนึงนะแต่ว่าการวิ่งของเรามันเป็นแบบขั้นตอนที่ไปเช็คลิสต์นึงก็เลยทําคู่ไปด้วยเลยเช็คลิสต์อีกอันนึงคือเราจะทําร่างทองใช่มั้ยก็จะพยายามเปลี่ยนหุ่นอยากได้หุ่นดีๆสักครั้งนึงในชีวิตอะไรแล้วก็สิ่งที่เช็คลิสต์มากกว่าเปลี่ยนหุ่นก็คือคงหุ่นนั้นไว้อย่างเงี้ยซึ่งก็ค่อยๆหาnutrition ค่อยๆหาวิธีการแล้วก็ปรับกับร่างกายแล้วก็การใช้ชีวิตของเราให้มันมีความสุขแค่นั้นแหละตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะกับหุ่นละหุ่นละคอร์ร่างกายของเราอุ้ยเทียบไม่เปอร์เซ็นต์เลยไม่กล้าตอบเลยนะเดี๋ยวใกล้ๆแล้วเดี๋ยวมาตอบแล้วกันใกล้ๆแล้วมาบอกอีกทีนึงจริงๆวิธีการในการที่จะต้องปั้นมันมาให้ได้มันยากเหมือนกันนานๆเราใช้แบบใครมาช่วยดูแลหรือว่าเรามีวิธีของเราเองเลยก็มีพี่ที่แบบมาดูเรื่องtraining เราแล้วก็ดูเรื่องโภชนาการของเราก็มีผู้จัดการที่คอยดูเรื่องอาหารแล้วก็คอยเตือนว่ากินมากเกินไปแล้วนะแล้วก็เพื่อนๆทุกคนที่ไปร่วมโต๊ะแล้วก็คอยดูแลเราอยู่น่ารักมากมีอะไรที่ชอบกินแล้วกินไม่ได้บ้างคะตอนนี้เยอะนะให้พูดนี่วันนี้สัมภาษณ์ไม่เสร็จอย่างแรกก็ไอติมเลยนะขาดไม่ได้ในชีวิตประจำวันแต่ก็แต่ว่าตั้นสำเร็จนี่พร้อมถอดเลยไหมฮะเนี่ยถอดกางเกงใช่ครับถอดเสื้อดิกางเกงมันหลวมเนี่ยเราต้องเปลี่ยนกางเกงใหม่ต้องใส่หมดเลยส่งแม่เราเปลี่ยนเราก็ต้องซื้อแว่นตาใหม่ต้องซื้อลาคอสใส่แว่นใช่ขอพูดเป็นข้าวต้มมัดเลยใช่ใช่ก่อนแปดต้องแปดเก้าแล้วไม่รู้เหมือนกันก็เอาเท่าที่แบบเราแฮปปี้กับชีวิตด้วยเฮ้ยเริ่มกดดันแล้วใครเป็นตัวอย่างใช่ไหมว่าใครเป็นตัวอย่างว่าอันนี้จะได้จริงแล้วผิดเราผลลัพธ์ไม่ได้ครับอ๋อจริงก็ผมรู้สึกว่าทุกคนมี
มีความสุขกับร่างกายตัวเองได้เนาะแล้วก็แต่ละคนร่างกายก็ไม่ได้เหมือนกันอะไรที่เราทำแล้วมีความสุขแล้วผมก็พอใจในรูปร่างรูปทรงของผมนะแต่ว่าแน่นอนเรามีหลายๆคนแบบเราดูแล้วเขาทำยังไงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างไปวิ่งก็จะเจอพี่เดียวโอ้พี่เดียวก็มาแล้วเห็นแบบแข็งก็ต้องไปกันอย่างไปตอนนี้พี่แบร์เล่นในละครเวทีใช่ไหมพระจักรพรรดิเพื่อนผมก็ถ่ายรูปส่งมาให้ทุกวันเลยแบบโอ้พี่คุ้มเทมากจริงเสร็จแล้วโฟโต้บุ๊กสักเล่มไหมครับอะไรนะเสร็จแล้วโฟโต้บุ๊กสักเล่มไหมครับอย่าว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวเราไปถ้าเกินขึ้นมานะใช่เดี๋ยววิ่งเสร็จแล้วอะไรแล้วเดี๋ยวอัปเดตให้ได้ทราบอย่างที่บอกว่าเช็คลิสต์ไว้เป็นร้อยเลยอ่ะคืออยากจะให้มันเสร็จภายในเมื่อไหร่จริงจริงมันไม่ได้แบบเป็นเป้าหมายของเราอ่ะอย่างล่าสุดผมอยากเลี้ยงหมามานานแล้วสร้างบ้านมาแบบเป็นหลายปีแล้วแล้วก็เพิ่งเสร็จก็เริ่มได้มีน้องสุนัขเรนช์บูลด็อกที่ผมแบบชอบมานานมาอยู่กับผมนะชื่อคูตอนนี้ก็แบบอันนั้นก็ถือเป็นเช็คลิสต์นึงแล้วก็มีกำลังจะได้ทำงานเป็นได้ยังเป็นอย่างโอเคอะไรก็มีโอกาสร่วมงานต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบการแสดงอะไรก็ถือเป็นเช็คลิสต์ของเรากันสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมานานมากแล้วกับลิสต์เหล่านี้มันเกิดขึ้นกับพี่นายนานแล้วใช่ไหมครับว่าแบบเราใช่ใช่แต่ก็ยังคงต่อเรื่อยๆเช็คก็ลงมาเรื่อยๆการมีลิสต์อะไรแบบนี้มันเติมเต็มเรายังไงบ้างในการทำงานมันทำให้มันมีแผนในการมันมีเป้าหมายในการใช้ชีวิตนะเป้าหมายการใช้ชีวิตแล้วก็มันเหมือนตื่นมาแต่ละวันเรามีมิชชั่นอะไรต้องทำอ่ะแล้วก็เราทำได้ในเดือนนี้เดือนนึงทำไม่ได้ก็ไม่ต้องไปหงุดหงิดกับมันแล้วก็ทำเต็มที่ทุกอย่างในชีวิตก็ได้ใช้ชีวิตตามที่เราต้องการอีกเช่นนิดนึงเร็วๆนี้จะได้เห็นกันแล้วงานเพลงของนายผมบอกว่าจะได้จะปล่อยงานเพลงออกมาใช่ก็กำลังทำอยู่ตอนแรกก็คิดว่าทำเพลงสองเพลงแบบสนองความชอบของตัวเองแต่ตอนนี้ก็มีหลายเพลงมากกว่านี้แต่ก็จะเป็นแบบแนวที่เราชอบจริงๆก็ไม่มั่นใจว่าจะถูกใจอะไรแหละคนแบบก็ฝากกีตาร์ที่จริงนายเป็นคนเล่นกีตาร์เล่นอะไรอยู่แล้วใช่ผมเล่นกีตาร์แล้วก็โชคดีได้แบบได้พี่ปู่มาทำเพลงให้แล้วก็มีพี่ๆหลายคนในวงการที่แบบเป็นคอยสอนพอผมก็ไม่มีความรู้เลยความรู้เป็นศูนย์ก็ได้พี่ปู่มาเป็นแบบดีเรคเตอร์ให้คอยดูอะไรให้อย่างเพลงนายเขียนเองเลยไหมครับเพลงนี้อะไรจะบอกก็มีเขียนร่วมกันนะแล้วก็มีแบบสัมภาษณ์เพื่อนอะไรก็เราก็หยิบพอยต์แต่ละหลายอย่างมารวมกันพอยต์ได้เป็นเรื่องของอะไรรอติดตามเพลงไม่รู้เลยก็มีความคล้ายคลึงมีความผสมกันจะได้เห็นเต้นไหมนายจะมาเต้นตีป๊อปเลยตีป๊อปเลยนายจะมาต้องตีป๊อปเลยถ้าเพลงแรกถึงร้อยล้านเดี๋ยวผมเต้นให้ดูร้อยล้านเอาผู้จัดการมาเต้นด้วยนะบูดเราไปติ๊กต็อกก่อนเลยจริงเรื่องการทำเพลงอะมันเกิดขึ้นมานานหรือยังนานแล้วครับนานแล้วเราชอบแล้วก็ชอบดูเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บวกกับตอนนี้ที่เราทำละครภาพยนตร์เสร็จแล้วเดี๋ยวต้นปีมีโทษฐานที่รักเธอออนทางช่อง3แล้วก็ตอนนี้เป็นช่วงที่พักทำบ้านก็เสร็จแล้วเราก็เลยโอเคเอาโปรดิวเซอร์ของเราทั้งหมดมาลุยด้านนี้เลยน่าจะต้นปีอะไรเงี้ยน่าจะใกล้ๆพร้อมละครออนนะเป็นประกอบละครไหมครับไม่ใช่ประกอบละครเป็นแบบเพลงความชอบส่วนตัวชีวิตตอนนี้นะครับที่นายเป็นยังไงบ้างครับชีวิตทั่วไปต่างๆดีครับแล้วก็แฮปปี้กับการทำงานทุกวันการได้เจอเพื่อนแล้วก็ได้ทำสิ่งที่เราอยากทำอยากก็มีความสุขทุกวันเลยตอนนี้ขออนุญาตถามถึงครับอะไรนะตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างดีครับใช้ชีวิตตามปกติแล้วก็มีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนมีน้องคูปที่เป็นสมาชิกใหม่ที่อยู่บ้านแล้วผมดูแลก็แฮปปี้ 100% มั้ยครับพี่นาย 100% ครับพี่หนุ่มกันชัยได้ใจมั้ยครับว่าเราจะวางไว้เท่าไหร่ยังไม่มีความสุขของผมตอนนี้คือการงานแล้วก็อยู่กับอย่างเดียวเลยถือว่ามีความสุขอยู่กับใครก็ดีเรื่องฟูอะไรจริงๆว่ามันเป็นปกติของเป็นมนุษย์ที่มันชอบเข้าสังคมอ่ะชอบอยู่กับเพื่อนอะไรก็ใช้ชีวิตตามปกติเคยไปอัดถามเรื่องหนึ่งพี่หนุ่มกัญชัยช่วงนี้มาหนักเลยค่ะพี่หนุ่มให้กำลังใจพี่หนุ่มยังไงครับคือในพี่หนุ่มเนี่ยหลังๆแกก็จะแบบอย่างที่ทุกคนเห็นคือทำงานอยู่ตลอดทุกวันทุกเวลาแล้วพวกผมก็จะเป็นห่วงไม่ได้เป็นห่วงเรื่องงานนะคือเป็นห่วงสุขภาพเครียดไหมนอนหลับไหมแล้วก็คอยถามไถ่แกตลอดเวลาแกก็บอกหลับนอนหลับมีเคสทุกวันแบบพี่เหนื่อยไหมกิน
พี่ดูสู้ไปไหมอะไรอย่างเงี้ยล่าสุดเขาบอกอะไรนะผมยาวใช่ไหมผมยาวก็ถามพี่หมอไม่พี่ใช้ผลิตภัณฑ์ของพี่เองเข้าไปหรอแล้วก็นั่นแหละถามไทยอยู่ตลอดแล้วก็จริงๆที่นี้มีแผนพาพี่พวกผมเนี่ยแก๊งรถเราก็พาจะพาพี่ไปพักผ่อนแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าพี่เขาจะได้พักหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูเพราะล่าสุดก็มีเคสแต่ก็ยังมีทริปที่เรานัดกันไปเรื่อยๆอยู่ใช่มีจริงๆแกอยากเที่ยวมากเลยนะแกอยากพักแต่ว่าแบบก็คงดูว่าทำสะดวกแกหรือเปล่าจริงๆเวลาเรารวมกันในกลุ่มการใช้ชีวิตแกต้องระวังมากขึ้นไหมเพราะรู้สึกว่าแกมีคนจองพักเยอะอ๋อก็ชิลนะวันธรรมดาแกก็จะแบบอยู่กับสิ่งที่แกชอบคุยเล่นขับปกติอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบแกตัดคัดโลกภายนอกการทำงานแกน่ารักแล้วก็มาถึงก็ถามไทยสารทุกสุขดิบทุกคนว่าเป็นยังไงบ้างอัปเดตฟังเร็วๆหน่อยเรามีให้กำลังใจเขาพี่เป็นไงบ้างเขาเจอเรื่องหนักเยอะมากโอ้ช่วงนี้ส่งสติ๊กเกอร์ผีเลยทุกคนก็แบบเป็นกำลังใจพี่หนุ่มรู้ว่าแบบเจอแบบเคสยากแต่พี่เขาแบบใจพี่เขาแบบผมนับถือเหมือนแบบเขายึดทุกอย่างอยู่บนความถูกต้องแล้วก็แบบช่วยเหลือคนผมก็พี่หนุ่มสู้ๆมีอะไรช่วยพิมพ์มาด้านนี้เลยอยากให้พาไปเที่ยวไหนอยากให้ทําอะไรบอกได้เลยอะไรเงี้ยก็ซัพพอร์ตพี่เขาครับตอบแชทเร็วมั้ยครับพี่หนุ่มช่วงนี้ช้ากว่าเมื่อก่อนนิดนึงแต่ยังตอบอยู่อ๋อตอบช้ากว่าเมื่อก่อนยังตอบใช่ๆแต่เข้าใจได้เข้าใจได้ก็อยู่ปุ๊บเปิดปุ๊บก็เจอในโหนตลอดใช่มั้ยโอเคนะโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ